สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันนะครับเราจะมาดูการเขียน IELTS Writing กันอย่างเร็วนะครับอย่างแรกที่ผมจะให้นักเรียนดูก็คือเรามาดูโจทย์กันก่อนนะครับยังไงกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ผมลองมาใช้วิดีโอแล้วก็ทำการสอนแบบนี้ดูนะครับเรามาเริ่มกันดูเลยนะครับขอปิดหน้านะครับเริ่มแรกเลยคือดูโจทย์อย่างแรกเป็น Writing นะครับ Task 1 IELTS Writing Task 1จะมีเวลาให้นักเรียนทั้งหมดก็คือว่า20 นาทีก็คือตีเป็น20นาทีจากเวลา60นาทีนะครับก็คือเท่ากับ2ใน3เอ้ยเท่ากับ1ใน3ผิดนะครับดังนั้นทักนี้จะเป็น1ใน3คะแนนของคะแนนทั้งหมดอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะให้ทำคือนักเรียนส่วนใหญ่อยากจะให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนใช้เวลาแทนเวลาอย่างชัดเจนเลยในการอ่านโจทย์โดยทั่วไปแล้วโจทย์สไตล์ของ IELTS ทักหนึ่งก็คือจะบอกอยู่แล้วว่าเขาจะถามอะไรบ้างสิ่งที่สำคัญเลยลองมาดูกันเขาจะบอกว่าที่สำคัญคือว่าเขาต้องการให้คุณอะ summary information by selecting แล้วก็ reporting สิ่งที่เขาอยากรู้คือให้ selecting แล้วก็ reporting คือ main features นะครับ main feature คือสิ่งสำคัญที่เราเห็นจากภาพจากกราฟนะครับแล้วก็ make comparison นะครับที่เกี่ยวข้องกันดังนั้นเราต้องมีทุกอย่างที่ครบถ้วนกันอย่างแรกเลยเราอยากจะให้มารู้กันก็คือว่าเนี่ยแบ่งโจทย์ข้างล่างเรามาดูกันนะครับขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับโจทย์ข้างล่างเขาถามว่าโจทย์ข้างล่างนะครับเขาถามว่าเรามาอ่านโจทย์ให้ชัดเจนให้เข้าใจก่อนนะครับข้างล่างเขาบอกว่าขอใช้สีเขียวนะครับว่า police budget นะครับในปี2017-2018แล้วก็หน่วยคือ pound sterling million นะครับผมเรามาดูต่อมาสิ่งที่เขาบอกมาในแต่ละอันก็คือข้างบนเขาจะมีให้อยู่แล้วว่าเนี่ยเป็น source มันจะมี2ส่วนเนาะส่วนแรกคือบนนี้คือ table นะครับส่วนข้างล่างก็คือ pie chart นะครับงั้นเราต้องดูให้ชัดเจนว่าเขามีอะไรบ้างชัดเจนนะครับงั้นเราดูสองส่วนนี้แยกตัดแยกแยกกันแต่ว่าเราต้องมาหาจุดสัมพันธ์กันอย่างเทเบิลข้างบนก็จะมีบอกแหล่งที่มาของรายได้ที่ตำรวจได้มาของรัฐบาลก็คือซอร์สนะครับเราดูซอร์สแล้วก็มีการเปรียบเทียบระหว่างปี2017และ2018พอข้างล่างจะเป็น how money spent คือเงินจ่ายไปกับอะไรบ้างเงินจ่ายกับอะไรบ้างก็จะมีบอกว่าอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าด้านล่างคือเนี่ยครับแต่กับ salary กับ technology แล้วก็ budget a building and transport สิ่งต่อมาที่ต้องมาหา main feature แล้วก็ reporting ลองดูกันนะครับ main คือต้องตอบโจทย์ให้ได้ทั้ง2 อย่างนะจะตอบแค่อย่างเดียวผมไม่โอเคนะครับผมจะแนะนำให้เรียนว่าต้องตอบโจทย์ให้ได้นำมาหา main feature แล้วก็มา report ให้ได้นะครับ selectingmain feature ที่สำคัญคือแล้วก็มานำ comparison อย่างแรกที่ได้ดูก็คือในตัวอย่างในที่นี้เราลองมาดูปี2017ก่อนปี2017มีอะไรมากที่สุดนะครับ2017คือ304นะครับปี2018ก็คือ318อันนี้คือ total เนาะมันก็ไม่ต่างกันมากแต่ว่าเราดูจุดที่สำคัญของปี2017ปี2017ก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะขึ้นหมดเลยอย่างแบบ national government ก็คือ175 million เป็น177 local taxes จาก91เป็น102แล้วก็ other source อย่างพวกแบบแบรนด์ก็เป็น38เป็น38.5นี่ขึ้นน้อยที่สุดนะครับคืออาจจะเป็น main feature คือทุกอย่างอ่ะเพิ่มขึ้นมาหมดเลยนะครับนี่คือ main feature ของมันแล้วก็สิ่งที่เพิ่มมากที่สุดก็คือน่าจะอยู่ที่ตรงนี้ครับตรง local taxes นี่คือ source ของ police budget ที่มาในส่วนของ sterling นี่คือสิ่งที่ต้องการนำเสนอให้ทางเขาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างการเพิ่มขึ้นแล้วก็สิ่งที่เพิ่มมากที่สุดคือ local tax นะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะให้นำเสนอแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือนำทั้งหมดมาพาราเฟรซิ่งจริงๆในที่นี้เราจะเรียนกันได้มีเยอะเนาะเพราะเรามีเวลาจำกัดอยากจะให้เสร็จภายใน5-10 นาทีนะครับผมต่อมาข้างล่างจะเป็น how many spend ล่างจะเห็นภาพได้ชัดกว่านะครับจะเห็นว่าเขาใช้เงินไปกับอะไรบ้างอย่างแรกนะครับสิ่งที่เขาใช้เงินเพิ่มขึ้นก็คือว่าเนี่ยสีเทาเป็น salary นะครับ salary เพิ่มขึ้น 6% เนาะก็เพิ่มขึ้น 6% ลดลงนะครับลดลง 6% จากปี2017แล้วก็2018สิ่งที่เท่ากันก็คือว่านี่ตัวนี้เท่ากันนะครับตัว buildings and transport เท่ากันแล้วก็สิ่งที่ลดลงอีกตัวก็คือสิ่งที่เพิ่มขึ้นอีกตัวก็คือว่าเราใช้สีตรงข้ามกันนะครับตัวเทคโนโลยีนะครับเขาให้ความสำคัญใช้เงินเพิ่มมากขึ้นนะครับกับการใช้เทคโนโลยีนะครับจาก 8% เป็น 14% ก็คือตีว่าเพิ่มขึ้นทั้งหมด
6%เหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดเราจะมาลองเล่นเทียบกันก็คือตัวเนี้ยอาจจะมานำ compare ทำมานำเบนฟีเจอร์คือว่าตัวเทคเพิ่มขึ้น6%ในขณะที่ salary ลดลง6%เนาะมันทำให้เกิด comparison กันได้ชัดเจนแบบ contrast กันแล้วก็มันจะมีตัวที่เท่ากัน2 ปีก็คือ building and transportation ดังนั้นนี่คือ main feature ของทั้งสองตัวแล้วพอเรามาเห็น overall trend ทั้งสองตัวนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ย police budget อะมี source เพิ่มขึ้นมีรายจ่ายเพิ่มมีเงิน budget เพิ่มมากขึ้นในปี2018นะครับเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นก็คือมี local taxes กับแล้วก็ tax rate คือเพิ่มขึ้นแต่รายจ่ายทั้งหมดที่นำมาก็มาเป็นเทรนเพิ่มในส่วนของ salary ลดลงแต่เพิ่มตรงเทคโนโลยีมันเขามาให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีมากขึ้นนี่คือส่วนสำคัญทำให้เราเห็นสรุปขมวดปมได้นะครับเป็นการขมวดปมสุดท้ายเลยตอนที่จะจบกันก็บอกว่าเนี่ยมันเราดูแล้วมันก็จะต้องบอกว่ามีอะไรแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าเป็นความสัมพันธ์เขาบอกว่าให้หาตัวนี้ใช่ไหมครับ where relevant ใช่ไหม relevant ก็คือ budget เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมเทคโนโลยีนะครับเนี่ยคือประเด็นสำคัญที่เขาอยากจะเห็นว่าเราทำอะไรลงไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงขอเปิดไว้บอร์ดหน่อยนะครับการที่เราจะเขียนนะครับก็ต้องวางแผนให้ดีด้วยเนาะอย่างคลาส1ใช่ไหมคลาส1มันต้องบอกใช้150คำไม่ต่ำกว่านั้นนะครับห้ามต่ำกว่า150คำไม่งั้นจะโดนหักคะแนนนะครับผมดังนั้นส่วนแรกก็ต้องเป็น introduction ก็ต้องบอกว่ามีการ paraphrase คำถามนะครับ paraphrase คำถามเสร็จอย่างเมื่อกี้โจทย์ที่ถามโจทย์ที่อธิบายคือกราฟนี้อธิบายอะไรก็เราบอกไปว่ากราฟนี้อธิบายรายจ่ายรายได้แล้วก็การกระจายเงินในเงินตำรวจที่ต่างกันในปี2017แล้วก็2018ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็บอกว่า over all trend ของมันเป็นยังไงบ้าง over all trend ก็คือมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นแล้วก็เน้นเทคโนโลยีเนาะใช่ไหมครับพออินโทรเสร็จปุ๊บก็จะต้องมีบอดี้แหละบอดี้ก็บอกมีเมนฟีเจอร์ที่เราได้คุยกันไปแล้วก็มีคอมเพริซันนะครับอย่างเมื่อกี้ก็จะต้องมีทั้งสองกราฟเลยข้างบนเป็นเทเบิลข้างล่างเป็นไฮชาร์ตนะครับสุดท้ายบางเล่มจะบอกต้องมีคอนคลูชันบางเล่มบอกว่าไม่ต้องมีคอนคลูชันก็ได้แต่ผมก็อยากจะให้เพิ่มคลิกเข้าไปนะครับอย่างเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่าก็คือเราเอา relevance นั่นเองนะครับมาเป็นตัว conclusion กันว่าสุดท้ายอ่ะ budget เพิ่มส่งผลกับเนื่องจากรัฐบาลใช้เงินไปกับเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นการออกแบบที่ถูกต้องนะครับแล้วยังไงเรามาเจอกันในหลักสูตร IELTS นะครับเพื่อจะเตรียมตัวพิชิตทุนรัฐบาลนะครับผมโอเควันนี้ส่งเอลสวิชคุณไปด้วยนะครับใครสนใจสมัครทักกันเข้ามาได้นะครับที่ at la si g 7 3 8 g z d o j วันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับเอลไทยสวัสดี